ทีนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนราธิวาสกันหน่อยนะคะมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าให้ตรวจสอบการระเบิดเหมืองหินหน่อยเพราะว่ามีบ้านเรือนกว่า300หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนที่เห็นคือช่วงของการระเบิดหินของโรงโม่หินแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่2ตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสคุณผู้ชมกระทั่งเกิดเสียงดังสนั่นไปทั่วตัวเมืองนราธิวาสรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงทำให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะคิดว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่มันคือการลอบวางเพลิงวางระเบิดหรือเปล่าหรือว่าการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบไหมซึ่งแรงระเบิดยังส่งผลกระทบให้บ้านที่อยู่รอบโรงโม่หินได้รับความเสียหายนะคะมากถึง280หลังเนี่ยอุ้ยคือฝ้าเพดานไฟทุกอย่างคือไปหมดเลยแล้วก็เกิดรอยร้าวแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยค่ะพาไปชี้ดูจุดกันหน่อยแรงระเบิดแรงสั่นสะเทือนมันต้องแรงขนาดไหนที่ทำให้บ้านที่เขาอยู่ตรงนี้มันแตกขนาดนี้คือจริงๆอ่ะกฎหมายเขามีกำหนดนะแต่เหมือนกับว่าทางที่เขาเป็นผู้รับเหมาค่ะที่รับผิดชอบในการระเบิดเหมืองหินเนี่ยใช้เกินกฎหมายซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าความเสียหายดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจากแรงระเบิดหินของโรงโม่หินทั้งที่บ้านอยู่ห่างจากโรงโม่หินแห่งนี้กว่า3กิโลเมตรนะคุณโอ้3กิโลเมตรยังพังยับขนาดนี้นะครับสอดคล้องกับวิศวกรโรงโม่หินนะครับที่บอกว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบสาเหตุที่ชัดเจนนะแต่ยอมรับว่าการระเบิดครั้งนี้เนี่ยจริงๆระเบิดครั้งเดียวแต่เสียงมันก้องทำให้ฟังดูมันเหมือนแบบมีการระเบิดซ้อนกันหลายครั้งส่วนความดังที่จริงๆกฎหมายเขากำหนดก็คือไม่เกิน120เดซิเบลแต่ครั้งนี้ที่ระเบิดนะครับมันเกินไปอยู่ที่ประมาณ130เดซิเบลเพราะว่าเกิดข้อผิดพลาดเบื้องต้นผู้ประกอบการโรงโม่หินได้เปิดรับลงทะเบียนที่โรงเรียนบ้านค่ายนะครับให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบมาลงทะเบียนไว้เพื่อเอาการเยียวยาและจะซ่อมแซมบ้านกันต่อไปคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2วันสำหรับโรงโม่หินแห่งนี้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อปี2529โดยได้ประธานบัตรเป็นเวลา3ปีตั้งแต่ปี65ถึงปี95เลยนะครับค่ะปี65นะจนถึงปี2595ระบุกิจการว่าเป็นโครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมและก่อสร้างอย่างไรก็ตามก็มีเสียงเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่นะครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการระเบิดเหมืองหินแห่งนี้หน่อยเพราะว่าเพิ่งจะได้ประธานบัตรมานะนี่ทำมาไม่กี่ปีสร้างเรื่องสร้างความเสียหายขนาดนี้แล้วอยากให้ตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่หลังจากที่ได้รับความเสียหายขนาดนี้ครับ